หฮะดูดอกไม้ของนั่นเลยฮะก็เป็นกล้วยไม้แคทเรียที่ปลูกไว้ในธรรมชาติดอกสวยงามมากๆแหละออกเป็นสีชมพูเหมือนบานเย็นออกม่วงๆอ่ะสวยงามสุดๆเลยช่องจินตนาสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับกล้วยไม้สอรี่กับนาเล็กวันนี้พามาชมดอกกล้วยไม้ของนาเล็กที่ชื่อว่าแคทเรียก็เป็นไม้ที่นาเล็กผูกเกาะไว้กับต้นตะแบกนี่เองนะผูกเกาะไว้ตรงง่ามนี่แหละในทางทิศตะวันออกของต้นนะคือเขาจะได้รับแสงยามเช้าผูกไว้แบบธรรมชาตินี่ผูกเกาะไว้หลายปีแล้วนะผ่านแล้งผ่านหนาวมาหลายปีดูรากของเขาเนี่ยผูกเกาะยึดไอ้ตะแบกแม้ว่าเขามีเปลือกที่มันจะต้องหลุดลอกออกมาแต่ว่าโดนรัดไว้โดนรากเขารัดไว้บางทีก็เน่าเปื่อยกลายเป็นอาหารให้รากของกล้วยไม้นี่หากินได้นี่ดูมันรัดมันแน่นรากแน่นตึบเลยก็ได้ฝนมาก็เนี่ยนะก็ทยอยแตกยอดออกมาใหม่เนี่ยได้หลายยอดนี่แหละผูกเกาะกล้วยไม้ไว้ธรรมชาติมันก็สามารถที่จะออกดอกให้เราชมได้คือกล้วยไม้แคทเรียส่วนใหญ่เราจะเลี้ยงใส่กระถางแล้วก็จะอยู่ในโรงเรือนก็เป็นไม้ที่มีราคาค่อนข้างแพงหลายคนอยากได้ก็ซื้อมาเลี้ยงในเฉพาะตอนที่มีดอกพอเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็แห้งตายนะเพราะว่าบรรยากาศของบ้านแต่ละคนมันไม่ได้นะคนขายที่เขามาขายเนี่ยเขาก็ขายความงามตอนมีดอกเนี่ยแหละนะเขาก็ไม่ได้บอกให้หมดว่าบรรยากาศแบบไหนเลี้ยงยังไงหรือเขาบอกได้แล้วก็คงทำไม่ได้ฮะเพราะมันก็ต้องลงทุนพอสมควรไม่ว่าจะเป็นโรงเรือนนะมุมต่างๆแต่นาเล็กไม่ได้เลี้ยงแบบนั้นนะปล่อยให้อยู่แบบธรรมชาตินะช่วงหน้าแล้งก็ให้เขาพักตัวอยู่ในต้นไม้นี่แหละพอถึงหน้าฝนเขาก็จะได้รับสารอาหารจากธรรมชาตินะไม่ว่าเศษเน่าเปื่อยของเปลือกไม้นะแล้วก็น้ำฝนซึ่งน้ำฝนก็จะมีพวกไนโตรเจนธาตุไนโตรเจนก็มาช่วยเสริมกันทำให้เขาเจริญงอกงามได้ดีแล้วก็ออกดอกให้ชมเนี่ยธรรมชาติถ้าเรารู้จริงเกี่ยวกับธรรมชาติมันก็จะทำให้เราสามารถได้ไม้ที่สวยแบบนี้ครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กอินเทอร์เนชั่นแนลสวัสดีครับ